วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีจันทบุรีประจำวันจันทร์ที่6มกราคม2557ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีได้ออกรางวัลสลักกาชาดด้วยวิธีหมุนวงล้อในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2557ผู้โชคดีลุ้นรับรางวัลที่1รถยนต์เก๋งมูลค่ากว่า 400,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวม682รางวัลค่ะเมื่อค่ำวันนี้ที่เวทีกลางงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2557จังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลหารายได้ช่วยเหลือสาธารณกุศลและกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนางนกน้อยเข็มทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากและมีนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเป็นเจ้าหน้าที่ในการหมุนวงล้อออกรางวัลโดยการออกรางวัลในวันนี้มีรางวัลรวมทั้งหมด682รางวัลรางวัลที่1เป็นรถยนต์เก๋งซูซูกิสวิฟต์รุ่น GA จำนวน1รางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาทได้แก่สลากหมายเลข25395รางวัลที่2รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่จำนวน3รางวัลได้แก่สลากหมายเลข28816 15562และ29439รางวัลที่3รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน3รางวัลได้แก่หมายเลข29042 08366และ26437รางวัลที่4โทรทัศน์สี LED 32นิ้วจำนวน10รางวัลได้แก่สลักหมายเลข00193 34438 50977 28246 46149 46108 16298 31804 08449และ57179ส่วนรางวัลที่5คือทองคำมูลค่า 10,000 บาทจำนวน5รางวัลได้แก่สลักหมายเลข50372 28789 18011 57632และ34268นอกจากนี้ยังมีรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้ง60รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาทได้แก่หมายเลข691และรางวัลเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งอีก600รางวัลมูลค่ารางวัลละ500บาทได้แก่หมายเลข34ทั้งนี้ผู้ถูกสลักกาชาดการกุศลจังหวัดจันทบุรีสามารถตรวจรางวัลได้ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรีทุกแห่งหรือที่เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี www.jantaburi.go.th และผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสลากฉบับที่ถูกรางวัลไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานจังหวัดจันทบุรีชั้น4ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่3มีนาคม2557ในวันและเวลาราชการค่ะ